แล้วพุทธไม่รู้ก็พุทธวิ่งมาตามปกตินั่นแหละวิ่งมาถึงก็จุดเลยคนลุกอ่ะโอ้โหใช่คือผมเป็นคนชอบดูแหละชอบดูคนจุบกันเหรอจริงๆก็ชอบดูทุกพฤติกรรมอย่างเช่นพี่หนุ่มอะไรเงี้ยตอนที่เจอกันครั้งแรกพี่หนุ่มทำพฤติกรรมยังไงที่ไหนหมายถึงหนุ่มไหนถ้าที่จำได้ก็คือที่สิงล่าสุดที่เราไปสิงเชียงใหม่ใช่เหนื่อยพี่หนุ่มจะวุ่นหน่อยเพราะเขาจะเดินมาก็แบบเอ๊ะนี่พี่หนุ่มใช่ป่าววะใช่แล้วก็พี่อันนี้ตอนไหนตอนเปิดตอนก่อนจะปล่อยตัวที่จริงๆผมเห็นก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็พี่หนุ่มก็จะวุ่นหน่อยก็จะวุ่นอยู่กับการเนี้ยแล้วพี่ก็จะแอบอยู่ตรงนี้ก่อนในการวุ่นของพี่อ่ะก่อนที่พี่จะพร้อมแล้วพี่จะเข้าไปถ่ายทุกคนไงว่าวันนี้มีอะไรจริงๆเลยแล้วก็เลยเดินออกไปเข้าไปทักพี่หนุ่มเข้าสวัสดีครับพี่หนุ่มก็สวัสดีครับแล้วก็แบบเหมือนหน้างงๆว่าไอ้นี่แม่งเป็นใครวะมันงงไงไม่มีมันไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะชอบดูจริงๆชอบดูแล้วคนอื่นล่ะแบบพี่ตูนอ่ะไล่มาผมต้องขอพี่ตูนขอข้ามอีกนิดนึงข้ามไปพี่ตูนนี่ผมจับความถึงได้เพราะผมแค่รู้สึกว่าพี่ตูนจริงจังกับสนามนี้ถ้าในความถึงผมรู้ว่าพี่ตูนจริงจังผมมองว่าเขาจริงๆเขาเป็นคนจริงจังอยู่แล้วล่ะในทุกเรื่องเอออันนี้ก็เข้าไม่ถึงใจเขาอย่างนั้นนะแต่รู้ว่าเขาจริงจังแล้วตอนที่เขาเจ็บเนี่ยเป็นห่วงแล้วก็ตอนที่ถ่ายเขาเจ็บอ่ะก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าไปใกล้เขาได้มากแค่ไหนเฮ้ยเราเข้าไปแบบเขาใต้เท้าแล้วมองเห็นหน้าเขาพาทิศสองอะไรให้ดูรูปที่บุ้ยลงในใช่ใช่ใช่รูปที่พี่บุ้ยลงคอปเปอร์ก็ขอบคุณคนรู้แหละรูปนั้นสวยนะขอบคุณครับมันมีความบังเอิญที่แสงมันมาทางนั้นพอดีแหละแล้วก็เรารู้สึกเดี๋ยวนะน้องเด่นคนลุกตลอดเวลาใช่ๆคือมันเพิ่งผ่านมาไงแล้วมันก็สดความที่เราคิดกับเขาคิดกับคนที่เรากำลังถ่ายคิดกับจิตใจของเราอะไรเงี้ย ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบนึกออกว่าจะหงุดหงิดหรือเปล่าคือคนเข้าไปใกล้ไม่รู้แต่โชคดีที่ผมไม่ได้เป็นคนพูดไงหรือว่าณวันก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะยังไงไม่รู้เขาจะใกล้หรือเปล่าเขาเออไม่ใช่ไม่รู้ว่าเขาจะแบบโอ้โหเขาจะโกรธหรือเปล่าหรือเขาจะอะไรหรือเปล่าเราก็ได้แต่นั้นนะ แต่พอหลังจาก55ไปเหมือนเขาหายอ่ะเขาก็ดีขึ้นยิ้มรอยยิ้มก็มาเพราะเราเห็นตอน42ตอนบุ้ยไปดักรออ่ะใช่ใช่ใช่เราเห็นว่าอาการว่าเออรู้สึกแบบไม่ค่อยดีก็จริงๆมันคือผมเห็นเขาจับขามีรูปด้วยนะผมเห็นเขาจับขาจับช่วงนี้มั้งกิโลที่30คือหลังจากที่แตะมือกองทีมซัพพอร์ตแล้วเขาก็วิ่งสวนไปแล้วผมก็เห็นเขาจับขาก็เลยกดชัตเตอร์นั้นพอดีก็เห็นว่าตั้งแต่นั้นแล้วก็แล้วก้อยอ่ะแล้วก้อยอ่ะก้อยโหก้อยนี่ผมเซอร์ไพรส์มากก้อยนี่วิ่งเก่งเนาะเขาวิ่งดีอยู่แล้ววิ่งเขาวิ่งดีเขาวิ่งดีแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกชอบมากคือเฮ้ยเขาวิ่งคนเดียวนะเขาต้องเหงาแน่เขาต้องเหงาแน่เออผมบอกกับพี่ป้อมกับพี่เปิ้ลว่าผมทำยังไงได้บ้างตอนขั้นตอนการวางแผนนะมันจะวางแผนก่อนว่าเดี๋ยวเราจะไปอะไรอย่างเงี้ยผมทำไงได้บ้างผมอยากจะไปเชียร์เขาอย่างน้อยผมอย่างน้อยเราในที่นี้ก็หมายถึงทีมเฉพาะและผมอ่ะอยากถ่ายรูปเขาอย่างน้อย 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยหาจังหวะเจอกันหาจังหวะเจอกันโชคดีมากพี่ป้อมก็ไปดักให้เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะก็เส้นทางมันไกลมากมันร้อยโลมันเป็น2ทาง50โลมัน A to B ป่ะ A to B ใช่มัน A to B มันไม่ใช่หมายความว่าเป็นเซอร์เคิลบนวงกลมไม่ให้จุดสตาร์ทกับฟินิชไลน์มันที่เดียวกันเพราะฉะนั้นการแมเนจของทีมซัพพอร์ตต้องเก่งมากๆใช่ๆแล้วก็นั่นก็คือทำให้การวางแผนที่ดีก็คือพาไปเจอเขาแล้วจังหวะที่เขาเจอกันเราไม่ได้อยู่ใช่ไหมหมายถึงตูนจริงๆคืออยู่อ่ะจริงคืออยู่ใกล้มากนี่คือเห็นแบบอย่างนี้เลยคือเห็นแบบอย่างนี้เลยคือบอกวิ่งกอดกันนะใช่คือตูนก้อยนะอย่าจะตีก้อยกอดก้อยมากคือบอกก้อยรอก่อนเดี๋ยวพี่ตูนกำลังมาเพราะว่าจุ๋ยนั่นแหละเป็นคนดูนี่ให้ก็คือตรงนี้ตรงดูบิ๊บว่าถึงไหนแล้วใช่ทั้งสองคนคือตรงเนี้ยจะสวนกัน
จะให้ดูไงล่ะตรงนี้คือจุดที่เรารอพี่ตูนอยู่ตรงนี้ก้อยอยู่ตรงนี้ระหว่างวิ่งเข้ามาจะเจอเราพอดีเพราะเขาอยู่กัน3โลแล้วก็ค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วมีช่วงนึงพี่ตูนช้าลงแล้วก้อยเร็วขึ้นหรือจริงๆพี่ตูนวิ่งเท่าเดิมแต่ก้อยเร็วขึ้นก็เลยแบบเฮ้ยเอาไงดีวะต้องไม่ได้เจอแน่เลยแล้วก็พยายามเดินขึ้นไปในจุดที่เขาไม่ยืนจริงๆแล้วก็ถือวิสาสะนะก็ขึ้นไปยืนไม่ได้ว่ะก้อยมาละเราก็ลงไปถ่ายก้อยก่อนแล้วก็บอกก้อยรอก่อนแล้วก็จุ๋ยก็พูดเช่นกันเพราะผมกับจุ๋ยคิดว่าอยากให้เขาสองคนมาเจอแล้วเราเป็นคนถ่ายรูปให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนก้อยหูดับเหนื่อยไงเหลือ10โลสุดท้ายแล้วเมื่อคือพอยที่เขามาสารภาพเราก็คือเขาบอกว่าเขาเองก็อยากวิ่งเข้าไปหาพี่ตูนอันนี้ก็น่ารักเซอร์ไพรส์คือตัวใจไม่ได้แล้วเนาะตัวเขาเองก็เหมือนจะโมเมนต์ที่จุ๋ยอยากจะวิ่งเข้าไปนั่นแหละแล้วหูดับแล้วไงไม่ได้ยินแล้วเพราะเวลาพวกนี้เวลาวิ่งไกลๆมันจะแบบอื้อๆน่ะ แล้วก็ไปเลยเราก็ก้อยอะ แต่เรารู้แล้วว่าพี่ตูนกำลังจะมาแล้วก็เลยเหมือนเห็นไปไกลๆว่าเฮ้ยนั่น3คนพี่ตูนพุทธพี่ณวิ่งมาก็วิ่งมาแล้วก็ทำพฤติกรรมกันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วกล้องผมก็ไปยืนตรงที่ผมก็จำไม่ได้ว่าผมยืนบนไม้หรือยืนบนบันไดไม่แน่ใจก็กดเข้าไปแต่มันไม่ชัดแล้วไงเพราะมันไกลเกินกล้องเราจะโฟกัส70-200ก็ไม่ทันไม่ถึงเพราะมันไกลนี่จริงๆแล้วอยู่แค่นี้นะเด่นไหมตาเรามองเห็นอ๋อยืนแต่ว่ามันมีต้นไม้มีอะไรฟังไปหมดเราอาจจะอยู่ห่างมีระยะ มีระยะระหว่างกันอยู่เพราะว่าที่คุณต้องมีสมาธิ อย่างก้อยก็อาจจะได้ไปเจอ2ครั้งใช่ไหม3ครั้งจริงคือเจอ3ครั้งเต็มๆจุ๋ยพูดนั้นก็เราก็ประทับใจมากจุ๋ยนี่คืออยู่บนรถตลอดอยู่ด้วยกันจริงๆพี่ตูนเนี่ยจะมีคนหนึ่งที่วิ่งคู่พี่ตูนตลอดก็คือพี่ณคือพี่ณเคยเล่าให้ฟังตอนนั้นอะสัก 3-4 เดือนที่แล้วบอกว่าพี่ตูนให้ไปเป็นเพเซอร์ให้ตอนนั้นก็คิดว่าพี่ณสบายเพื่อนๆมีตัวเลขในใจอยู่กันนะพี่ณได้อยู่แล้วบอกพี่ณได้อยู่แล้วแต่แค่ว่าแล้วมันก็ออกมาอย่างนั้นจริงๆว่าพี่ณเนี่ยสบายมากเขาสบายมากเกินสบายมากรู้ไหมว่าเป็นยังไงผมขอบคุณมากเพราะว่าทุกครั้งอ่ะที่พี่ตูนถึงระยะที่เท่าไหร่อ่ะที่รู้ว่าพวกเราจะไปดักพี่ณจะส่งมาบอกก่อนที่ต่างว่าจะถึงระยะที่จากระยะที่ครั้งแรกที่ต่อนอกจากปล่อยตัวนะครั้งแรกที่เราจะไปเจอพี่ตูนก็คือกิโลที่30พี่ณก็จะส่งมาเลยตอนนี้อยู่กิโลที่28แล้ว26แล้วอะไรเงี้ยคนบ้าอะไรวิ่ง100โลแล้วมีเวลาไลน์หาเพื่อนไลน์ด้วยไลน์ด้วยดู Facebook ด้วยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยพี่เอ้ยคนบ้าอะไรนะสุดยอดอ่ะสุดยอดแล้วแกไม่เหนื่อยเนาะดูแล้วไม่เหนื่อยไม่เจ็บดูแล้วว่าการแบบผมว่าแกฟินอ่ะผมว่าแกมีความสุขคือแกบอกผมตลอดเลยหลังจากวิ่งจบเขาบอกทริปนี้มันแกรู้สึกมีความสุขจังอะไรเงี้ยผมเห็นหน้าเขาแล้วแบบเออพี่มีความสุขจริงว่ะผมก็มีความสุข เขากอดทุกคนเขาเป็นกำลังใจให้ทุกคนอะไรเงี้ยพี่ณนี่แบบพี่ณสุดๆเขาช่วยในทีมมีเดียได้ดีนะพอที่ครั้งที่เขาส่งไลน์มาปุ๊บเราเมื่อเราว่าเราจอดรอเพื่อนอยู่ตรงนี้เราก็จะรีบไปนะจุดที่ตรงนั้นอย่างเช่นเรื่องยาไม่ใช่ผู้ผิดอย่างเช่นเรื่องเจ็บขา เรื่องเจ็บขาก็เขาเป็นคนบอก ก็เลยนั่นแหละรีบขับไปหาเขาดูว่าการเป็นยังไงแล้วอย่างพี่ป้อมหมอเมย์ น่าจะเอาอยู่นะเป็นสองคนนี้หมายความว่าพี่ป้อมหมอเมย์กับพี่อ้นใช่ไหมที่เขาวิ่งมาด้วยกันพี่อ้นเกินคาดไม่คือพี่อ้นนี่วิ่งมาเดียวพี่อ้นถ้าในเลสเลยก็คือมีพี่ตูนพี่ณคู่แรกแล้วก็มาด้วยพี่แล้วก็มาด้วยดีเจพุทธแล้วก็มาด้วยพี่โป้งมาด้วยพี่อ้นฮะแล้วก็มาด้วยหมอเมย์พี่ป๊อกก็จะมาเป็นระยะอย่างนี้ก็จะมีบางจังหวะที่เขาวิ่งด้วยกันพี่ป๊อกหมอเมย์ก็เอาอยู่เนาะถูกไหมหมายความว่าก็คือมีประสบการณ์แล้วก็มาหลายครั้งแล้วแต่เหมือนเขาจะเจ็บเจ็บป่ะเจ็บใครเจ็บพี่ป๊อกหมอเมย์อ๋อเหรอว่าเขาหรือว่าเขาเขาพูดประโยคนึงกับผมตอนกิโลที่50ผมจำไม่ได้เขาเลยว่าทำไมมันวิ่งไม่ขึ้นมันวิ่งไม่ขึ้นเลยอะไรเงี้ย
ก็ต้องขออนุญาตพี่ป้องหมอเมย์นะว่าขอให้พี่เด่นเขาเมาส์นิดนึงว่าวิ่งไม่ขึ้นวิ่งไม่ขึ้นแต่ว่าพี่ป๊อกก็ดูสบายสบายชิลทุกงานอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเขาสบายพี่ป๊อกเขาสบายทุกงานแต่ตอนจบมาแล้วบอกกับผมว่าไม่มาอีกแล้วไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะแต่พอกลับมาถึงวันที่ก่อนจะกลับเครื่องบินเดี๋ยวปีหน้าเราโอเคนั่นก็คือซาโลมา100ใช่ซึ่งมีพี่อ้นอีกคนนึงนะพี่อ้นก็เป็น100แรกพี่อ้นก็100แรกพี่อ้นนี่คือเขาวิ่งดีอยู่แล้วนะวิ่งดีอยู่แล้วว่าวิ่งดีแล้วว่าวิ่งดีแล้วเขาก็วิ่งไปเรื่อยๆตามที่เขาวิ่งก็นั่นคือรีวิวซาโลมา100สำหรับใครอยากไปก็ไปลองอินบ็อกซ์ถามพี่ป๊อกน่าจะรู้ดีที่สุดแล้วก็ได้เห็นชีวิตได้เห็นความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนซึ่งคนนี้ถ่ายทอดมาได้แบบดูภาพอีกทีนึงจริงๆนอกจากคนไทยแล้วนะจริงๆรอติดตามภาพจากในเพจ เพจไหนในเพจแซมได้แซมไทยแลนด์แล้วผมขออนุญาตเพจแซมไทยแลนด์แล้วจะมาลงเพจผมในต่อจากนั้นมันมีคนญี่ปุ่นคือที่ผมประทับใจอีกเรื่องนึงก็คือคนญี่ปุ่นเขาจะอินมากอินจริงๆบางคนวิบทองใช่ไหมวิบทองพี่หนุ่มเอ้ยวิบเขาวิ่งแบบวิ่งไม่ใช่คนวิ่งอ่ะวิ่งเหมือนแบบคนไม่มีแรงวิ่งบางคนก็แบบวิ่งไปร้องไห้ไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็จริงแล้วผมแบบแล้วทำไมอ่ะทำไมวิ่งไปร้องไห้ไปคืออ๋อโทษทีวิ่งไปร้องไห้ไปเนี่ยผมไม่เข้าใจแต่ตอนก่อนเข้าเส้นชัยเนี่ยจะร้องไห้กันเยอะมากและโดยเฉพาะคนที่สำเร็จใช่ผมคิดว่าเขาคิดว่าเฮ้ยกูสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วตรงนั้นเราไม่เก็บไม่ได้แล้วอ่ะบางคนก็แบบเดินกระเพกบางคนก็มีครอบครัวมารับอะไรเงี้ยมีลูกที่พ่อเนอะวิ่งมา100โลแล้วนะยังอุ้มลูกว่ะแล้วก็จุงลูกว่ะผมแบบมึงใจอ่ะมันเหนื่อยนะมันอุ้มเด็กตัวเริ่มเลยอ่ะแล้วเราดูอย่างนี้เราอยากไป100โลไหมผมไปมาแล้วผมเคยไปอ๋อเหรอไปมาแล้วผมชอบอ๋อเหรอที่ไหน100โลที่ปนหนังนะที่แต่ผมเป็นเทลที่ไหนโป่งแยง100อ๋อโป่งแยงอ๋อโป่งแยง100โป่งแยง100กี่ชั่วโมงปีไหนอ่ะไม่ใช่ปีที่แล้วปีมะรืนปีก่อนหน้าปีกับรูทดอยปุยอยู่ก่อนมาดอยปุยก่อนใช่19ชั่วโมงครับโอ้โหสุดยอดโอ้ยโป่งแยง19ชั่วโมงเหรอ19ชั่วโมง19ชั่วโมงโอ้โหก็วิ่งดีมากเลยดิแล้วไม่คิดจะไปแบบซาโลมา100เอาจริงป่ะตอนแรกปีหน้าดิปีหน้าตอนแรกเลยแล้วใครจะไปถ่ายรูปกับเขาล่ะไม่ก็วิ่งไปถ่ายไปไงโอ้โหกล้องมันหนักนะโอเคงั้นเฮ้ยอย่างนี้เราต้องวิ่งกันเลยดิถูกไหมอย่างนี้ก็เราก็ต้องวิ่งกันดิเอาสิก็ต้องวิ่งสิอ่ะโอ้ยนี้ก็ขอบคุณต้องเรียกโปรเด่นนะเพราะว่าเป็นคำที่อายมากว่ะวิ่งโป่งแยง19ชั่วโมงนี่แบบสุดๆอ่ะนอกจากซาโลมา100เราจะมาคุยเรื่องนี้ด้วยเรื่อง5ภาพประทับใจที่ในชีวิตการเป็นช่างภาพเกินเอา5เพราะว่าเวลาเราไม่พอ5ภาพประทับใจมีภาพไหนบ้างอุ้ยระวังค่อนข้างลื่นนะถ้าตั้งแต่ตอนที่มาเป็นนักวิ่งแล้วตอนนี้มาเป็นช่างภาพนักวิ่งแล้วอ่ะรูปที่จะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือรูปตอนที่แม่จบ100โลบางแสนน้อยแม่สตางแม่สตางคือผมเชื่อว่าพี่ต้องเคยได้เห็นรูปแม่สตางก็คือแม่หมอเมย์อ๋อขนลุกอีกแล้วเฮ้ยมันเป็นโมเมนต์ที่ทำไมมันขนลุกตลอดเวลาเฮ้ยแม่เออได้เห็นรูปมันปะเห็นแต่ว่าขอดูอีกทีโอ้มันคือมิติเว้ยคือตอนเขาวิ่งมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวส่งให้หน่อยนะฟ้ามันสว่างใช่ปะแล้วพอหลังจากนี้จะเข้าเส้นชัยแล้วเนี่ยจะเข้าเส้นชัยแล้วภาพดีมากอะแล้วมันก็ฝนตกเลยแล้วก็มันตกแบบห่าใหญ่เลยแล้วผมก็ถามตัวเองมึงจะหยิบกล้องขึ้นมาปะวะหยิบกล้องมันอยู่ตรงนี้แล้วอะกล้องอยู่ในอกอะแล้วก็แบบต้องหยิบยังไงก็ต้องหยิบมันเป็นครั้งเดียวถ้ามึงพลาดตรงนี้ก็คือโอ้โหแม่แบบว่าไหว้แบบเจ้าที่ว่าแบบนี่ร้องไห้กันแบบโอ้โหดูดินี่คนนี้คนลุกเชื่อว่ารูปเนี้ยรูปเนี้ยหลายๆคนต้องรูปนี้ก็คือรูปแรกที่ประทับใจอันดับหนึ่งป่ะอันดับหนึ่งอ
ันดับ2เท่ารูปเหรอนี่เดี๋ยวนะรูปที่เราถ่ายใช่ไหมใช่ดิรูปที่เราถ่ายสิรูปคนอื่นไม่ได้จริงๆชอบรูปนี้รูปหนึ่งโอ้เฮ้ยสวยไอ้นี่ที่ TNT ป่ะใช่ใช่ก็นาวสีนั่นเด่นก็ไปถ่าย TNT นี่คือเป็นทีมที่ถ่ายอันนี้ทีมแรกอ๋อน่าเด่นอันนี้น่าเด่นถ่ายใช่ใช่น่าเด่นถ่ายโทษโทษอันนี้ทีมผมถ่ายอ๋อทีมว่าเราเซตกันไว้ว่าเราจะถ่ายอันนี้อ๋อว่าจะมีไฟเพราะผมนึกขึ้นข้างบนไงอ๋อผมขึ้นเขาแหลมอ่ะเขาแหลมใช่อ๋อน่าเด่นขึ้นเขาแหลมใช่มันเราแบ่งหน้าที่กันว่าปีไหนเนี่ยอันนี้ที่ธนาสีปีไหนปีก่อนหน้านี้ก่อนหน้าปีที่แล้วอ่ะแล้วปีนี้ไอปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปอ๋อเราก็ไม่ได้เจอกันเลยใช่โอเคอันนั้นคือภาพที่2ภาพที่3ภาพที่โอ้เยอะมากนะไม่เอาเราไม่ต้องใช้ความคิดเราต้องใช้ความรู้สึกในการตอบว่าภาพไหนภาพล่าสุดก็ได้หรือภาพไหนก็ได้คือภาพล่าสุดกับผมให้เป็นภาพสุดท้ายเพราะภาพล่าสุดเหมือนว่าที่เกิดที่ผ่านมาอ๋อโอเคภาพที่3ผมคิดไปละคือจริงผมมุ่งบอกว่าผมชอบทุกภาพที่ถ่ายมาแหละแต่ว่าภาพที่ชอบเลยก็คือมีสนามอะไรที่มันเป็นเทลหรือมันเป็นอัลตร้าจะชอบไปถ่ายเราจะเพราะเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องดูด้วยอ่ะต่อเพราะที่ผมชอบเพราะอะไรว่าพี่หนุ่มผมชอบเพราะว่ามันไม่ได้ชอบแค่ภาพไงมันชอบที่ความรู้สึกอ๋อสนามอัลตร้าชอบมากชอบมากอัลตร้ากับเทลนี่จะชอบมากเพราะว่าผมจะไม่ได้แค่ภาพที่สวยผมจะได้ความรู้สึกด้วยเพราะว่ามันทุกอารมณ์อ่ะอย่างเช่นรูปแม่อย่างเงี้ยมันเป็นมากกว่าภาพใช่มันเป็นความรู้สึกด้วยไอ้ตะนาวสีอันนั้นมันเป็นความสวยด้วยดีไซน์มันคือดีไซน์ใช่มันคือดีไซน์ที่ออกมาแล้วก็ที่ชอบกลับไปก็คือร้อยไมล์ไทยแลนด์โอ้เชียงรายเชียงใหม่เชียงรายพะเยาเชียงรายพะเยาใช่นะไอ้ที่ร้อยไมล์ใช่ไหมใช่ร้อยไมล์ครั้งแรกใช่ไหมไม่ครั้งปีก่อนปีที่แล้วเนี่ยเชียงรายพะเยาร้อยไมล์ไทยแลนด์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนรถไฟนะต้องมีคนถามแน่เลยว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันเป็นไอเทมลับจริงจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆไม่ได้รู้จักณเดชน์มาก่อนนะแต่ว่าชอบภาพแล้วก็เลยชวนมาคุยแต่เพิ่งรู้ว่าณเดชน์จบโป่งแยง19ชั่วโมงจะบ้าตายจบเร็วมากเร็วกว่ากูเยอะเลยเราเห็นทรงใส่แต่งตัวแล้วเราก็รู้แล้วว่าแรงนี่ครับอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าในนี้มันมีอุปกรณ์อะไรบ้างคือจริงๆผมจะไม่ได้มองเป็นรูปผมมองเป็นคอลเลกชันของมันอ๋อเป็นเซตใช่เป็นเซตเซตนั้นชอบเพราะอะไรเพราะว่าขออนุญาตวางของ เพราะว่าผมชอบเพราะว่าเฮ้ยมันเป็นของจริงว่ะมันคล้ายเหมือนเลยซาโลมา100นี่แหละมันมีเลือดเนื้อใช่ไหมมันมีความแบบเหนื่อยทนอดทนแบบมันมีความแบบเฮ้ยมันมีน้ำตามันมีหลากหลายอะมันมีให้คำว่าเลือดเนื้อของพี่หนุ่มมันก็ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมันมีชีวิตแต่จะมันมีใช่แน่นอนมันมีชีวิตมีรูปแบบคนแบบเหงื่อหยดเนี้ยหยดติ่งเนี้ยแต่เพื่อนแต่นั้นคือทีมผมได้นะผมไปกับเพื่อน2คน แล้วก็ระหว่างทางที่ไปพี่หนุ่มขับไปเจอนักวิ่งอะไรเราเห็นจริงๆอะระหว่างที่ไปเราก็ขับไปแล้วก็เจอนักวิ่งเราก็แบบมองมุมซ้ายมองมุมขวาเฮ้ยมันบางทีมันไม่ต้องพึ่งมุมแล้วอะบางทีไม่ต้องพึ่งมุมแล้วสิ่งที่เราเห็นนะมันคือภาพที่สวยงามแล้วอะมันคือเหตุการณ์มันคือณวินาทีนั้นที่ต้องเก็บเดอะใช่ไปรอไม่ได้รอไม่ได้แล้วที่เหลือมันคือการจัดการในองค์ประกอบภาพของเราแล้วล่ะว่าเราจะทำยังไงในสิ่งที่เราเกิดขึ้นณขณะนี้นั่นคือภาพที่3ใช่ภาพที่4เราเป็น4ภาพแล้วกันเราไม่ต้อง5ภาพโอเค4ภาพที่สำคัญภาพที่4ภาพสุดท้ายก็เนี่ยเป็นภาพจุ๋ยอ่ะเป็นภาพใช่ภาพจุ๋ยนั่นคือจริงๆคือภาพเซตโซโลมาทั้งหมดเซตโซโลมาทั้งหมดอันนี้คือ ผมเห็นว่าในมือเขาอ่ะมีอะไรบางอย่างที่ผมเหมือนเคยรู้มาก่อนว่านี่มันคือแบ
ไอ้ตารางเวลานะอะไรเงี้ยเวลาคัตออฟใช่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 อิลิทกินน้ำก่อนไปอุปกรณ์หากินตรงนี้กันระหว่างวิ่งกับถ่ายภาพชอบอันไหนที่สุดจริงๆชอบเป็นคนมองมากกว่าชอบเป็นคนถ่ายภาพโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าตาของเราอ่ะอุปกรณ์ที่เป็นแทนตาเรามีอะไรบ้างอ่ะไม่ได้เป็นของที่แพงเลยนะจริงๆแล้วอ่ะคือบางทีก็โดนแท็กมาแล้วแบบเห็นแย่ๆมาแบบโอ้โหสภาพกูไม่ได้เลยว่ะมึงอย่าแท็กได้ไหมมึงไดเรกดีกว่ากูอายไอ้เดี๋ยววะไม่งั้นมันก็จะแบบเดินเข้ามาใกล้ปุ๊บแล้วก็ยิ้มชู2นิ้วอย่างเงี้ยตลอดเลยฟังนี่แล้วแบบโอ้โหนะเดนก็แบบจ้ารักจ้ารักจ้าแต่แบบ